ดูสิไพ่คนถือดาบด้วยความหมายติดลบก็ตามนี้อันนี้แปลว่ามีคู่แข่งที่ลำบากใจแหละอันนี้โอ้โหหัวใจดาบเสียบเลยความหมายล้วนแต่ไม่ดีดูภาพก็พอที่จะทำนายได้ว่าไม่ค่อยจะดีนะโอ้โหอันนี้อยู่ในพันธนาการเลยแต่ในไพ่ดาบทั้งหลายมีอยู่ทั้งหมดกี่ดาบอันนี้สื่อความหมายว่าอย่างนี้พอดีไหมภาพนี้เขาเรียกว่าอย่างภาพเนี้ยเขาเรียกว่าอุปสรรคเริ่มคลี่คลายอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าที่ถือดาบดีกับภาพนี้หรือเปล่านะลองดูสินี่กษัตริย์ถือดาบก็หมายความว่าเอาชนะอุปสรรคได้ล่ะถ้ากระดกษัตริย์ถือดาบส่วนอันนี้ล่ะภาพนี้ชนะอุปสรรคอันนี้ความหมายไปในทางที่ดีสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เป็นไพ่ Ace of Swords นี่ใช้ได้แล้วควีนน่ะควีนถือดาบแปลว่าอะไรควีนถือดาบไม่ดีนะเห็นเป็นควีนก็จริงถือดาบแปลว่าเหนื่อยต้องอะไรกษัตริย์ถือดาบดีถ้าควีนถือดาบไม่ดีส่วนมากไพ่คนถือดาบทั้งหลายจะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีมีมาก